สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะมาสอนวิธีการใช้ปลั๊กอิน Disable Comment นะคะก็คือช่องแสดงความคิดเห็นของ WordPress นะคะเป็นอะไรที่ดูเฉยเลยไม่สะดวกมากๆเลยค่ะในหลายเว็บนะคะเลยใช้ปลั๊กอินเพื่อให้คนอ่านได้แสดงความเห็นได้อ่านง่ายขึ้นนะคะแต่ก็มักจะเจอปัญหาช่องแสดงความคิดเห็นซ้อนกัน2อันเลยนะคะปัญหานี้แก้ได้ด้วยการลบคอมเมนต์ที่อยู่ในทีมออกแต่วิธีง่ายกว่าก็คือด้วยการที่ใช้ปลั๊กอิน Disable Comment นะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการไม่ต้องลบทีมนะคะค่ะก็คือปลั๊กอินตัวนี้นะคะก็จะเป็นปลั๊กอินนะคะก็จะมีรีวิวของเขาแล้วก็คือจะได้ดาวนะคะทั้งหมด229ดวงการติดตั้งเปิดใช้งานประมาณ1ล้านขึ้นค่ะอัปเดตครั้งล่าสุดนะคะตอน2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะค่ะวิธีการติดตั้งนะคะแล้วก็ทำการติดตั้งปลั๊กอินนะคะค่ะแล้วกดใช้งานเลยนะคะนี่นะคะก็ทำการตั้งค่านะคะก็คือปกติคือถ้าเกิดเป็นทีมที่เราดาวน์โหลดมานะคะก็จะมีคอมเมนต์นะคะก็คือจะแบบขึ้นว่าให้แต่ละนั่นเนี่ยแสดงความคิดเห็นได้นะคะก็คือจะขึ้นแบบนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะคนที่เป็นใครที่มาอ่านผู้ใช้ที่อ่านเว็บเนี่ยก็คือมันจะสามารถคอมเมนต์ได้ใช่ไหมคะแต่คือแอดมินเนี่ยเขาแบบถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้มันแสดงความคิดเห็นเราก็สามารถไปตั้งค่าได้ที่ปลั๊กอินตัวนี้นะคะคือ disable comment นะคะก็เข้าที่การตั้งค่าแล้วค่ะก็เลือก disable comment นะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปลบทีมนะคะก็ให้กดเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ทำการดูใหม่นะคะว่ามันยังอยู่หรือไม่ค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าคอมเมนต์ที่เราปิดไปเนี่ยยังโชว์อยู่ไหมตอนนี้ก็คือไม่โชว์แล้วนะคะแล้วก็ทำการปิดคอมเมนต์ไปแล้วนะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ